ิดมาเพิ่งผ่านวันเกิดมาก็จัดงานอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมก็ถ่ายละครเรื่องตามรักคืนใจไอ้เราก็นึกว่าพี่ดาจะเซอร์ไพรส์เฉยๆแต่ปรากฏว่าทั้งแม่ทั้งพี่เอใครต่อใครพี่เซ็งพี่ออสเอ่ยมาแบบว่าโผล่กันณร้านอาหารวันนั้นเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นของวันเกิดที่เซอร์ไพรส์มากๆสำหรับคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นความหวังดีจากผู้ใหญ่อะไรต่างๆครับผมก็จะมีจากทางผู้ใหญ่ที่ช่องหรือว่าจะเป็นลูกค้าอะไรเงี้ยก็มีส่งกระเช้ามาอะไรก็ขอบคุณมากๆครับแล้วเป็นของขวัญของตัวเองครับจริงๆมีทุกวันนี้ก็พอแล้วนะครับผมนะฮะของขวัญจริงๆก็เหมือนได้กับทุกๆวันแล้วครับผมเวลาไปสนุกกับกิจกรรมกีฬาหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยเตรียมทำงานที่เราชอบทำงานที่เรารักก็พอแล้วอยากได้อะไรชิ้นเป็นพิเศษให้กับตัวเองไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีแล้วคงจะแบบว่าอยากหาวันหยุดอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นช่วงปีใหม่เนี่ยครับผมนะพอดีเลยอะไรเงี้ยเป็นของขวัญยาย่าให้อะไรครับยาย่าให้อะไรล่ะครับก็ส่งเมสเอไลน์มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรเงี้ยแหละครับผมใช่ไม่มีของขวัญเพราะว่าไม่มีครับยังไม่มีเพราะยังไม่ได้เจอน้องเลยครับผมใช่เพราะว่าผมเพิ่งไปอยู่เชียงใหม่มาเป็นอาทิตย์เลยครับแต่เห็นข้อความใน Instagram ว่าแฟนลี่ที่รักเลยอ๋อมีครับมีครับไม่ใช่ที่รักหรอกครับผมครับก็แบบว่าน้องก็แบบว่าส่งแบบ Happy Birthday ใน Instagram อะไรเงี้ยก็น่ารักดีขอบคุณมากๆครับแต่คนจะดูหวานผมว่าน้องก็ Happy Birthday หวานๆอย่างงี้ทุกคนนะครับผมใช่ไม่ได้ของเราแต่ไม่เคยลงโอ้ยไม่หรอกครับรู้สึกไงบ้างหลายคนบอกว่าเขาบอกรักเราผ่าน Instagram ไม่รู้สิครับก็ถือว่าเป็นไม่เขินแต่ก็รู้สึกซึ้งใจดีครับเพราะว่าน้องเขาเขียนดีด้วยเนาะไม่เขินแต่หูแดงเลยครับเพื่อนๆร้อนมากเลยครับแต่เพื่อนๆก็แบบมีทรงมีแซวมีแท็กมีเล่นกันดูแบบเหมือนรู้กันเป็นวงในอะไรอย่างนี้ใครเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันครับเป็นคนที่ข้างตลอดเวลาขอบคุณที่อยู่ข้างตลอดเวลาจริงๆก็ในเวลาชีวิตที่ผ่านมานะก็อยู่กับเขาค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการทำงานเลยว่าการเล่นละครอะไรด้วยก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวประทับใจระหว่างผมกับน้องนะครับผมจริงๆแล้วพิเศษกับทุกคนไหมก็ไม่หรอกครับก็เหมือนกับน้องก็คงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนกันแหละครับผมใช่ครับเป็นคนแบบเปิดตัวชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ครับไม่ครับคนเป็นแฟนต้องอวยพรกันมากกว่านี้นะครับเฮ้ยแต่ว่าเราก็รออยู่ต้องการมากกว่านี้เราก็รออยู่มากกว่านี้เราก็รอให้เราอวยพรมากกว่านี้ครับผมครับผมนี่คือยอมรับใช่ไหมครับครับผมนี่คือรออยู่ใช่ไหมครับครับกับที่คุณแม่โยนมาให้เราเลยเนี่ยที่สัมภาษณ์ล่าสุดก็คุณแม่ก็ตอบเป็นกลางอะเนาะเขาก็แบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าไปเจอนักข่าวหรือว่าตอบอะไรเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วก็คุณแม่ก็ตอบเป็นกลางแหละครับน่ารักน่ารักกันดีนะที่คุณแม่บอกว่าเราเชื่อคุณแม่เชื่อเรื่องอะไรคะเชื่อทุกๆเรื่องแหละครับผมก็เชื่อเรื่องการใช้ชีวิตการทำงานการเรียนต่างๆอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะคอยคุยกันปรึกษากันตลอดอะไรเงี้ยที่เราที่คุณแม่บอกว่าเชียร์เรากับยาย่าก็อาจจะเป็นเชียร์เรื่องงานเชียร์อะไรงี้ก็ได้นะมันก็มีได้หลายความหมายครับผมแล้วที่แม่ชอบยาย่าแล้วไม่ได้ชอบยาย่าโอ้ไม่มีใครจะไม่ชอบนะฮะยาย่าก็แหมหน้าตาน่ารักสวยขนาดนั้นนะครับผมนะแม่ไม่มีเชียร์เรื่องรักก็แม่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของลูกแหละครับผมนะเรื่องราวแบบนี้ก็ผู้ใหญ่ก็เขาจะรู้แหละแหมผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนก็ผ่านมาแล้วนะฮะแล้วลูกว่าไงคะครับผมลูกว่าไงคะหอมใจกันมาอะไรนะครับหูไม่ได้ยินเลยพี่หูหูนี่ถามอีกรอบรักลูกรักหรือยังรักอะไรครับมีความรักของรักทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมที่เกิดขึ้นในชีวิตผมครับผมที่มันดูเปิดตัวมากขึ้นเนี่ยตอนที่แฟนคลับพูดครับไม่นะครับก็เป็นอย่างนี้กันมาเรื่อยๆนะครับผมใช่มันดูหวานขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยหวานไหมก็ไม่นะครับพี่ก็เรื่อยๆมาอย่างนี้ตลอดนะครับเรียกว่าหวานเรื่อยๆอยู่แล้วน่าจะทวีความหวานครับน่าจะทวีความหวานเพิ่มละเริ่มไม่หรอกครับไม่หรอกครับอย่างนี้แหละครับเรื่อยๆครับผมชงบ่อยๆมีลุ้นไหมคะฮะชงบ่อยๆมีลุ้นไหมคะโอ้ครับต้องมีน้ำตาลนะครับมีนมนะมีกาแฟนะครับน้ำร้อนมีแก้วมีกาน้ำครับถึงจะชงได้ครับผมใช่แล้วแต่ยังปากแข็งอยู่ไม่หรอกครับไม่หรอกครับเราทำงานกันนะช่วงนี้แบบว่าช่วยๆกันค่อยๆดูกันไปครับผมช่วงนี้ก็ใช่ฮะจริงๆแฟนขาวๆในอนาคตได้มั้ยคะผมก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับผมจริงๆแล้วก็ขอเป็นคนที่ดีจริงๆนะครับวันปลายชีวิตนะคนเราสักคนนึงมันก็ต้องการคนที่ดี
แค่นั้นพอคนที่เข้าใจเราอะไรเงี้ยแค่นั้นพอนะใช่ไหมล่ะใช่ไหมนะจริงๆแล้วแฟนๆชงมาหลายปีแล้วมีไข้เขวไหมคะพี่วันไหวไหมคะไม่ค่อยไข้เขวนะฮะครับผมอ๋อไข้เขวตั้งแต่แรกแล้วเออมั่นใจมั่นคงกับย่าคนเดียวอยู่แล้วเลยไม่ค่อยไข้เขวครับโอ้ยโอเคตกลงครับใช่ไหมครับเมื่อกี้ไม่ใช่ครับครับความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นไหมมีโอกาสลุ้นไหมคะความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นไหมจริงๆก็มาอย่างนี้เรื่อยๆอยู่นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็ช่วยกันนะฮะทำงานบ้างมีอะไรก็คุยกันปรึกษาปัญหาอะไรกันนี้ตลอดเวลามันรับแล้วเด็ดรับไม่แบ่งทำบุญด้วยกันใช่ครับก็จริงๆแล้วก็เราก็นะฮะมีบุญก็เหมือนเป็นสะพานบุญกันไปครับแต่ย่าเขาก็มีเพื่อนมีแฟนคลับอะไรเงี้ยฮะเขาก็บอกกันไปผมก็มีเรียกว่าสายบุญทางผมเลยก็ช่วยๆกันทำอะไรครับผมจริงๆรู้สึกไงที่แบบคนมองเราปากแข็งตลอดเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะครับว่าปากแข็งยังไงได้ลองสัมผัสกันหรือยังครับอะไรนะไม่เกี่ยวกับเปิดตัวไม่เปิดตัวหรอกครับก็อะไรที่มันเป็นดีแล้วดีๆอยู่แล้วก็เก็บมันไว้แค่นั้นพอครับผมใช่ตอนนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าน้องสนิทสุดหรือยังไงน้องสาวที่สนิทที่สุดครับผมแล้วก็มีความรู้สึกดีๆที่มีความรู้สึกดีๆครับแล้วก็ให้กำลังใจกันครับก็มีอะไรก็ว่าจะเป็นเรื่องขาน้องที่โดนแมงกะพรุนมาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คอยแบบให้กำลังใจคอยถามถ่ายเขาอะไรเงี้ยครับผมมันก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจฮะให้กับเขาไปนะจะมีใหม่ไหมปีใหม่กลับบ้านครับกลับไปขอนแก่นครับผมใช่ครับเห็นว่าแม่เขาจะไปทำบุญด้วยใช่ครับพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวไปทำบุญครับผมใช่